นะครับเราพยายามทำของเราเต็มที่ให้มันอยู่ในประเมินที่เราเคยคิดเอาไว้นะครับซึ่งก็ยังพยายามทำงานกันอยู่นะครับก็กลับเป็นว่าณวันที่31มกราคมนั้นเนี่ยปริมาณสต็อกของ54/55แล้วก็55/55ที่เป็นข้าวสารยังอยู่ในมือยังมีอยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าสื่อสารกับสังคมว่าปีแรกขาดทุน 1.36 แสนล้านนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าที่มันขาดทุนเกิน 80,000 ล้านต่อปีที่เคยพูดกันไว้นั้นมันก็มีสาเหตุมันก็มีที่มาประมาณนั้นน่ะนะฮะครับเอาละครับผมคงต้องขออนุญาตแล้วนะครับโอเคแล้วเข้าประชุมครม.แล้วนะครับโอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณบุญทรงเตริยาพิรมคุณว่านะเอาสต๊อกที่แจ้งเพิ่มมาหักๆนะคุณคิดว่าปีการผลิตแรกอ่ะ54/55เนี่ยน่าจะขาดทุนสักแสนล้านได้ไหมน่าจะอยู่เกินแสนไม่น่าจะต่ำกว่าแสนไม่น่าจะต่ำกว่าแสนล้านค่ะแต่เคยพูดถึง80,000ล้านใช่ไหมใช่คุณบุญทรงเคยพูดไว้รั่นวาจาไว้เลยว่าจะทำแล้วขาดทุนเนี่ยไม่ต่างจากที่พรรคประชาธิปัตย์เคยทำในทางการเมืองจะยุ่งใช่ประชาธิปัตย์คงไม่ปล่อยน่าเสียดายเรื่องที่สองนะฮะที่เปิดประเด็นเรื่องที่เปิดประเด็นกันในกกช.เมื่อวานนะถามไม่ทันค่ะกับเรียนอย่าสับสนนะฮะคุณฟังคุณผู้ชมฮะขณะนี้ที่เราฟังเราชมกันอยู่เราสนทนากันอยู่ตรงนี้เนี่ยการประชุมครั้งเตรียมมันเริ่มขึ้นแล้วคุณบุญทรงอยู่ในที่ประชุมครั้งเตรียมแต่ว่าเสียงและภาพเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเราบันทึกไว้แปดโมงครึ่งเช้าวันนี้ก่อนประชุมครั้งเตรียมนะด้วยก่อนจะเป็นนะฮะอีกประเด็นหนึ่งยังไม่ได้ถามเรื่องปรับหลักเกณฑ์ใช่ไหมการปรับไส้ในของนโยบายรับจำนำข้าวปรับราคารับจำนำแล้วก็ลดราคารับจำนำและจำกัดลดปริมาณรับจำนำใช่ค่ะนี่เป็นแนวคิดที่จะได้เห็นกันในฤดูกาลถัดไปกล้าหรือเปล่านั่นแหละต้องรอดูแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฝ่ายที่ไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าโอเคเราพยายามจะตามตัวคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์เจ้าของห้าง Imperial ลาดพร้าวนะมีข่าวที่ไม่ดีอยู่หนึ่งข่าวผมว่าไม่ดีเลยนะผมว่าต้องรีบเคลียร์นะต้องรีบเคลียร์ไม่งั้นจะสะเทือนไปถึงรัฐบาลหรือเปล่าคุณแหล่งข่าวกล่าวว่าย้ำนะคุณแหล่งข่าวกล่าวว่าถูกผิดอย่างไรนี่ไปตบปากแหล่งข่าวเองม้าแกไม่เกี่ยวค่ะอ่านตามข่าวคุณแหล่งข่าวกล่าวว่าห้าง Imperial ลาดพร้าวเนี่ยวอลลุ่มของคนเสื้อแดงเนี่ยค้างค่าไฟ15 ล้านบาทผัดผ่อนแล้วผัดผ่อนอีกนัดแล้วนัดอีกไม่เป็นไปตามนัดนัดแล้วก็ไม่จ่ายในที่สุดนะฮะการไฟฟ้านครหลวงตามระเบียบเขาส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปขอจะตัดไฟตามระเบียบไงไม่จ่ายค่าไฟค้างนานๆก็ต้องตัดไฟปรากฏว่าใครก็ไม่ทราบนะฮะล้อมกรอบแล้วก็จับตัวเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปตัดไฟเนี่ยถูกจับตัวไว้ต้องต่อรองกันพอสมควรจับตัวเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงเอาไว้นะฮะจนกระทั่งหัวหน้าเนี่ยต้องรีบเข้าไปที่ห้างอิมแล้วก็ไปเจรจากันขอให้ปล่อยตัวใช่ยังตัดไฟไม่ได้จริงหรือไม่จริงต้องรีบเคลียร์นะฮะมันเสียมันเสียถึงกระบวนการคนเสื้อแดงและเผลอๆจะเสียถึงรัฐบาลด้วยนะฮะรีบเคลียร์ซะก่อนกันว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรค่ะไปพักสักครู่ค่ะครับข้าสู่จอร์ลิทุไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับคุณฟังคุณผู้ชมฮะเมื่อวานในพรรคเพื่อไทยมีการตั้งวงสังเคราะห์สรุปบทเรียนความพ่ายแพ้เลือกตั้งเขตบางเมืองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับน่าสังเกตนะฮะว่าแพ้กันแค่กลมๆคือ 2,000 คะแนนนะใช่ค่ะประมาณ 2,086 คะแนนแต่จะอย่างไรมันก็คือแพ้แหละหัวโต๊ะของการตั้งวงสังเคราะห์สรุปบทเรียนเมื่อวานก็คือคุณนพดลปัทมะนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของคุณทักษิณด้วยนะฮะไปกันที่คุณนพดลปัทมะนะคะสวัสดีค่ะคุณนพดลค่ะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนายท่านผู้ฟังครับครับเมื่อวานตั้งวงสังเคราะห์สรุปบทเรียนกันนะฮะฟังมาว่าบทเรียนมีทั้งประเด็นตัวบุคคลแล้วก็ตัวพรรคกระแสพรรคกระแสบุคคลด้วยใช่ไหมความแพ้แพ้นะครับเมื่อวานเป็นประชุมปกตินะครับประชุมปกติยังมีวาระนี้ด้วยก็เลยได้พูดคุยกันประชุมปกติไม่ถึงประชุมกรรมการยุทธศาสตร์คณะกรรมการยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์เนี่ยจะประชุมกันทุกสัปดาห์ละสองครั้งใช่ครับยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ชุดนี้คุณนพดลเป็นประธานอยู่แล้วใช่ไหมคะผมเป็นประธานผมเป็นที่ปรึกษานะครับผมตัดสินทางการเมืองครับโอเคครับผมประชุมกันครับว่าคะแนนก็สูสีนะครับแล้วก็คุณแชมป์ก็ลงพื้นที่ประมาณ18 วันเราก็
คะแนนเดิมเราได้ 40,000 เราลดลงเหลือ 30,000 ครับพรรคประชาธิปัตย์แต่ก่อนได้ 30,000 เพิ่มขึ้นมา 2,000 ครับเพราะนั้นครับก็มีปัจจัยหลายอย่างหนึ่งเวลาระยะเวลาสั้น2คือเราก็ตัวเลขการขาดทุนจำนำข้าวก็ถูกบิดเบือนไป 260,000 ล้านซึ่งจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นมันก็มีผลต่อคะแนนพอสมควรนะครับเราวิเคราะห์ในทำนองนั้นครับอ๋อครับในประเด็นกระแสพักนั้นเข้าใจว่าที่วิเคราะห์กันแล้วก็รับกันในที่ประชุมว่ากระแสพักในระหว่างนี้มันมีปัญหาโดยเฉพาะความเครือบแคลงของสังคมต่อโครงการรับจำนำว่าจะมีคอร์รัปชันมีไม่โปร่งใสอะไรประมาณนั้นอันนี้ประเด็นเรื่องการขาดทุนซึ่งคนฟังอาจจะตกใจนะครับที่บอกว่า 260,000 ล้านทั้งที่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นครับผมคิดว่าถ้ามีการชี้แจงตัวเลขก่อนหน้านั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้คะแนนเราอาจจะไม่แพ้หรือแพ้ก็คงจะไม่มากขนาดเอาเป็นว่าเรื่องรับจำนำข้าวมันก็เป็นจุดตายปลายทางจริงๆแหละคือถ้าบอกว่าไม่มีผลเลยเนี่ยมันก็คงโกหกกันนะคุณนันทภาพไหมฮะคือตัวเลข 260,000 ล้านคนอาจจะตกใจจริงๆมันแค่ 130,000 กว่าละ 130,000 กว่าใช่ครับเพราะนั้นผมคิดว่าตัวเลขนี้มันก็ถูกบิดเบือนโจมตีฝ่ายรัฐบาลเยอะและประเด็นที่สองผมกลับเรียนอย่างนี้ครับการเลือกตั้งซ่อมหรือใบเลชั่นในระหว่างถึงกลางของรัฐบาลในเมืองหลวงทั่วไปในทั่วโลกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่รัฐบาลมันจะเสียเปรียบอยู่แล้วเพราะว่าคนที่ไม่แฮปปี้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดของรัฐบาลก็จะออกมาประท้วงในช่วงนี้แล้วก็เขาไม่ได้เลือกแล้วพรรคเพื่อสมาชิกพรรคเพื่อไทยบางคนเขาคิดว่าเออเลือกไปอีกคนนึงก็รัฐบาลก็เหมือนเดิมไม่ได้เลือกนายกหรือไม่ได้เลือกรัฐบาลไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็อาจจะไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ก็มีครับโอเคครับในแง่ของตัวบุคคลเองก็ดูว่าจะเป็นปัญหาตามสมควรคือชาวบ้านเขาก็เครือบแคลงเขาก็มีคำถามเยอะและตอบกันไม่เสร็จตัวเองก็เป็นส.ส.อยู่นะฮะหมายถึงแซมนะฮะแต่ว่าเป็นประเภทส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะอยู่ทิ้งปาร์ตี้ลิสต์แล้วมาลงส.ส.เขตนะฮะคล้ายกับทั้งพรรคหาคนไม่ได้หรืออย่างไรอะไรประมาณนั้นเป็นประเด็นหนึ่งด้วยเขาก็มีคำถามมีความสงสัยนี่มีส่วนด้วยไหมฮะในแง่บุคคลในประเด็นนี้ฮะก็มีฝ่ายชั้นก็พยายามใช้ประเด็นนี้โจมตีนะฝ่ายตรงข้ามนะครับส่วนจะมีผลแค่ไหนเพียงไรนี่ผมก็ตอบไม่ได้แต่ทีนี้ในสถานการณ์ผมอยากเรียนว่าคุณแซมก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในขณะนั้นนะครับเพราะว่าเราก็ต้องดูคู่ต่อสู้ของเราว่าเป็นใครคือคุณอี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักแล้วก็เกาะพื้นที่มานานนะครับเพราะนั้นถ้าจะผู้สมัครที่เราหน่อมแนมกว่าหรืออ่อนด้อยกว่าก็จะสู้คุณอี้ไม่ได้ผมว่าคุณแซมก็คงทำดีที่สุดในเวลา18วันนะครับที่นี้ในที่สุดก็แพ้นะฮะแม้กระทั่งส่งแซมลงนะฮะประเด็นตัวบุคคลเนี่ยจุดอ่อนสุดที่ทำให้เรตติ้งของแซมตีไม่ขึ้นคืออะไรฮะผมว่าเขาผมว่าเวลาสั้นด้วยนะครับคุณดนัยฮะ18วันนี่มันเดินไม่ทั่วด้านที่2ก็คือคุณอี้ก็มีความโดดเด่นในแง่ว่าเขาเกาะติดพื้นเกาะติดพื้นที่มา 4-5 ปีนะครับผมว่าสิ่งนั้นก็เป็นปัจจัยบวกของเขาแล้วก็ภาพที่เขาเคยช่วยน้ำท่วมแมลงต่างที่เขาพยายามนั่นก็มีส่วนช่วยเอาเป็นว่าเราได้คะแนนไม่มากเท่าเขานะครับคราวหน้าเราก็ปรับปรุงแล้วก็ต่อสู้ใหม่เพราะการเมืองก็ต้องเคารพการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนแล้วเราก็ปรับปรุงใหม่ก็ไปขอโอกาสพี่น้องชาวดอนเมืองใหม่อีกสักทีครับค่ะถ้าเทียบกับฐานเสียงเดิมเนี่ยของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยุคก่อนหน้านี้มันเหนียวแน่นมานานตรงนั้นไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เลยหรอคะแสดงว่าคะแนนที่เลือกคุณเข่งการุณไม่ได้โอนมา 100% นะครับคือไม่ได้ถ่ายมาอย่างคุณแซม 100% ตรงนี้แหละนั่นแสดงว่าเป็นความเสื่อมศรัทธาหรืออะไรยังไงไหมถ้าจะมองในจุดตรงนั้นผมมองว่าคะแนนส่วนตัวของคุณเก่งการุณในพื้นที่ดอนเมืองมีค่อนข้างมากผสมกับคะแนนของพรรคนะครับค่ะสังเกตว่าการเลือกตั้งผู้ว่าคราวที่แล้วเนี่ยคุณท่านพงศพัฒน์หน่วยพงศพัฒน์ก็ได้ 40,000 นะครับสูงขึ้นมากกว่าคุณเก่งได้ซ้ำไปค่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวบุคคลก็มีส่วนสำคัญครับครับตัวบุคคลจะมีส่วนสำคัญเลยนะครับผมหรืออีกในหนึ่งคนที่เคยเลือกเก่งและไม่เทมาหาคุณแซมทั้งหมดนะฮะมีการเบี้ยวกันเองในพรรคหรือเปล่าเบี้ยวคงไม่แน่มีนะครับผมคิดว่าทุกคนก็อยากให้พรรคได้ชนะคุณแซมชนะแต่ในเมื่อมัน
มันแพ้แล้วนะครับเราก็หาผลได้สารพัดแต่ผมคิดว่าเรามองไปข้างหน้าดีกว่าเราก็ได้ถึง 30,000 ครับแล้วในช่วงกึ่งกลางรัฐบาลคือมิดเทอมนะฮะค่ะเพราะนั้นมันก็มีปัจจัยเอื้อให้ฝ่ายค้านเยอะเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติทีนี้เราก็2ปีเนี่ยมันก็จะต้องเลือกว่าพรรคไหนจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นนายกโอเคครับในช่วงนั้นน่าจะเราน่าจะสู้ได้ครับมองภาพให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะที่มากกว่าความเป็นเขตดอนเมืองนะฮะผลการเลือกตั้งครั้งนี้มันสะท้อนว่ากระแสพรรคระยะนี้มันก็มีปัญหาที่สังคมไม่เข้าใจเช่นเรื่องรับจำนำข้าวดังนี้เป็นต้นนะฮะมันเป็นตัวชี้อะไรในภาพใหญ่ของรัฐบาลไหมฮะเป็นตัวชี้ว่าเราต้องเร่งชี้แจงและทำความเข้าใจในนโยบายสาธารณะสำคัญได้มากขึ้นค่ะแล้วก็มันก็สะท้อนว่าการเมืองไทยตอนนี้เนี่ยการบิดเบือนการบิดเบือนตัวเลขข้อมูลต่างๆโดยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาทำก็ค่อนข้างเป็นระบบทั้งผ่านโซเชียลมีเดียและทุกหลายเรื่องอย่างเช่นข้าวเน่าสารพิษอะไรเมื่อวานนี้เป็นต้นค่ะในประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งน้ำมันออกเลยนะเราทำไมใช้น้ำมันแพงซึ่งเป็นความเท็จอย่างเงี้ยครับนั้นผมคิดว่านี้เราต้องเร่งให้ข้อมูลความจริงกับพี่น้องประชาชนครับแต่ว่าเฉพาะเรื่องข้าวนี่ก็ต้องรับนะฮะผมสัมภาษณ์คุณบุญทรงมาหลายครั้งมากนะฮะแล้วคุณบุญทรงก็แถลงอยู่หลายครั้งมากนะเรื่องตัวเลขข้าวนะฮะเป็นความลับไปหมดยิ่งเป็นความลับนี่คนก็ยิ่งเคลือบแคลงคือก็ยิ่งลับยิ่งอยากรู้นะฮะคือจะต้องเข้าใจแล้วมันเป็นเหยื่อในการบิดเบือน 2.6 แสน 2.6 แสนทุกวันเนี่ยคนแค่เขวนะครับความเป็นจริงมันแค่130,000 กว่าอันนี้ผมว่าเราต้องรีบให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณนพดลสวัสดีครับขอบคุณนะคะคุณนพดลปัทมาค่ะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่สัมภาษณ์คุณนพดลเพียงแค่จะตอกย้ำประเด็นที่เราตั้งแล้วก็ให้สังคมช่วยคิดต่อมาโดยตลอดในรายการของเรานะฮะว่าจุดปลายและปลายทางของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยอยู่ที่เรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่อง2ล้านล้านไม่ใช่ 3.0 1เสียและ1สออันนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนจุดนี้โอเควันนี้หมดเวลาแล้วกันนะคะ